โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์อีกแล้วนะครับตามคำเรียกร้องฮะวันนี้เราจะมาทำไกด์สาราสีดำกันนะครับเป็นเมคานิกบอสในแต่ละตัวแล้วกันนะครับวันนี้ของเรานะก็อยู่กันที่ถ้ำดูออกชินีครับเดี๋ยวผมจะทำไกด์เนี่ยถ้าทำก็คงต้องทำระดับ5นะเนื่องจากอาทิตย์นี้ผมลงระดับ5ไปเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปกันนะครับเราจะต้องเข้าที่สาราสีดำนะแล้วก็ไปที่จัดการพลังครับตรงนี้อย่าลืมรีนะครับรีมาเป็นพลังแห่งธรณีนะแล้วก็อัพพลังโจมตีนะครับส่วนไอเทมที่เราจะเอาไปใช้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสร้อยเคอาร์เนี่ยสามารถซื้อได้ที่หมู่บ้านเทนนะตรงคาเบออนนะครับนี่หมู่บ้านนี้นะครับมีขายนะตัวสร้อยเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือตีหลัง 10% นะครับแล้วก็เซตย้ายเราใช้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะมีกฎยายักษ์เข้าไปด้วยเราจะเน้นการตีหลังเป็นซะส่วนใหญ่นะครับส่วนแน่นอนก็เป็นแน่นอนเดียวกับที่เราใช้ฟาร์มเฮกฟาร์มไกฟินอะไรพวกนี้นะผมยังใช้เป็นแน่นอนนี้อยู่โอเคนะประมาณนี้ส่วนเจมนะครับเจมมีเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมเปิดได้เจมอันนี้มานะครับได้เจมพวกนี้มานะฮะมีตีหลังมีตีมอนเตอร์แล้วก็ตีมอนเตอร์นะครับกิเลนตีมอนเตอร์เนาะประมาณนี้นะฮะที่เราได้มา3อันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูไกด์กันในเกมละกันโอเคมาก็รับเควสฮะเรียบร้อยครับภาพตัดเข้ามาที่คาสิโนตรงนี้ผมสคิปภาพไปเลยแล้วกันโอเคบอสเนี่ยเปิดมามันจะใช้สกิลใหญ่1สกิลหน้านี้อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับให้เราปีบัฟตัวเองให้เรียบร้อยนะครับนานๆค่อยเข้าไปก่อนที่เราจะตีบอสได้เราต้องยืนรอบอสพักหนึ่งก่อนนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมเตือนก่อนนะครับสำหรับคนที่มาตีแรกๆนะอย่าลืมนะครับตัวมันจะมีวงสีฟ้าวงเล็กเนี่ยที่ผมหยุดภาพให้นะครับตรงนี้ต้องอย่าไปโดนนะพยายามหลบไว้เพราะวงนี้จะเป็น CC นะครับทำให้เราล้มตรงนี้จะทำให้เราเสียเวลากับบอสนะครับในระดับนึงเลยโอเคในช่วงเวลานี้เราก็สามารถเบิร์ดต่อได้นะครับจนกว่าจะหมดเฟส1นะครับเบิร์ดไปเลยครับโอเคต่อมาเข้าเฟสที่2ครับเฟสที่2เนี่ยมันจะเสกวงที่เป็นวงไฟมาด้วยนะครับตรงนี้อย่าไปยืนในวงนะแล้วก็พอตีมาสักพักจะเห็นว่าบอสจะมีบัฟนะครับโดยที่บัฟของบอสเนี่ยจะทําให้เราไม่สามารถตีมันได้นะครับเพราะนั้นเราจะต้องยืนรอมันพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันโอเคและนี่คือสัญลักษณ์บอสนะครับอย่างตอนนี้ของผมมันจะเป็นตัวสีฟ้าเนาะทำให้เราจะต้องวิ่งไปเลือกตีมินเนี่ยนตัวสีฟ้านะครับตามในรูปเลยนะจะขึ้นอยู่บนหัวของบอสนั่นเองโอเคในส่วนของมินเนี่ยนตัวสีฟ้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะมี2ฝั่งคือสีฟ้ากับสีแดงเนาะพอหลังจากตีเสร็จเนี่ยบอสจะเข่าซุดไปนะครับตรงนี้เราสามารถเบิร์ดได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีสัญลักษณ์ของตัวเพิ่มเกราะอยู่ก็ตามแต่นะครับเบิร์ดต่อได้เลยทันทีนะครับอย่าลืมนะครับในวงไฟเนี่ยเราจะโดนเป็นลดเลือดเรื่อยๆนะครับต้องระวังด้วยนิดนึงนะระหว่างนี้ก็สามารถเบิร์ดได้เลยถ้าเกิดเป็นวงใหญ่เนี่ยพยายามหาสกิลไอเฟมเพื่อที่จะหนีออกมาจากวงนะเพราะโดนทีเดียวน่าจะตายไปเลยนะครับตรงนี้ก็เบิร์ดปกติครับวงสีเหลืองอย่าโดนเด็ดขาดนะครับวงสีเหลืองนี่แรงกว่าวงสีฟ้าเมื่อกี้อีกนะโอเคและนี่คือจบเฟส2ไปนะครับจริงๆผมสามารถคิวได้ตั้งแต่เฟส2ก็แหละอยากให้ดูก่อนโอเคเฟส3มานะครับบอสจะมีบัฟเพิ่มเกราะอีกแล้วนะครับตรงนี้เราต้องไล่ตีมินเนี่ยนทั้งหมดที่มันมีอยู่ในแบบอาจจะ3หรือ4ตัวก็ตามแต่นะผมเคยเจอ2 3 4เนี่ยเจอหมดแล้วนะครับแล้วก็สามารถฆ่าได้เลยตีมินเนี่ยนทิ้งให้หมดนะครับแค่นั้นฮะนี่ก็คือจบแล้วสำหรับในส่วนของบอสทูออกชินีนะครับผมโอเคก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับไกด์ของทูออกชินีนะครับในระดับ5นะก็หวังว่าที่ผมทำคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาวิธีผ่านมันอยู่นะครับพอยต์หลักของมันก็คือเราจะต้องมีตัวลูกแก้วจัดการพลังนะครับมีลูกแก้วเนี้ย
ให้ได้ครบทั้ง6เม็ดก่อนนะครับไม่รวมเม็ดถ้ารวมเม็ดทั้งหมดเลยก็ต้องมี6เม็ดก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะหลังจากที่เราได้เห็นเวลาครับว่า4กับ3เนี่ยไม่น่าไหวแน่นอนนะครับเอใครที่จะมาลงก็อย่าลืมจบเพจให้เรียบร้อยก่อนนะฮะหวังว่าถูกใจครับทุกคนที่มากๆครับที่ถามไทยเข้ามานะเกี่ยวกับเรื่องของเมคานิกของตัวสาราสีดำนะฮะส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนั้นก็โปรดติดตามชมฮะใครที่ยังไม่กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆลงช่องของเรานะครับอ้อเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าช่วงนี้ผมอาจจะสตรีมน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ยังสตรีมเหมือนเดิมนะเราอย่างสตรีมที่ Twitch TV ที่เดียวนะครับใครอยากไปดูก็ไปดูได้โดยเวลาปกติเนี่ยเราจะสตรีมตั้งแต่บ่ายโมงต้นไปของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับจะมีวันพุธวันเดียวถ้าเกิดมีแพทน่าสนใจเราจะมาสตรีมแต่8โมงเช้านะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นี้หยุดเนาะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่พระที่จะถึงเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีเวลานะเนื่องจากธุระเยอะมากนะครับก็ต้องขออภัยด้วยใครที่รอดูสตรีมอยู่นะโอเคไปแล้วดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันแล้วจ้ะสวัสดีครับ